Time to know สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Time to know ถึงเวลาต้องรู้แล้วนะครับกับวสันตอโต้วันนี้นะครับหรือว่าอัโต้วสันก็ได้เหมือนกันเนาะอ่ะวันนี้อยู่กับพี่กันครับสวัสดีครับพี่การสวัสดีครับผู้สื่อข่าวของเราคอนเทนต์แมเนเจอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเกันถึงประเด็นวิธีการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าครับแล้วก็เรื่องราวเก็บตกของงานที่ผ่านมากับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยครับ เราไปถึงเรื่องของเจ็บตกก่อนดีกว่ามอเตอร์เอ็กโปได้ไปเที่ยวไหมเอ็กโปไม่ได้ไปเลยครับงานยุ่งไปแถวๆนั้นอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปเพราะว่ารถติดมากรอบเมืองทองเนี่ยใช่ไหมแน่นเลยคนเพราะว่าคนเข้าไปจองรถกันเยอะเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับความสําเร็จของงานในครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องของ e ีวีก็เอาถ้าพูดโดยรวมเนี่ยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้การค้าการขายและการคล่องของทุกข่ายแต่อันเนี้ย พูดถึงชงแชมป์เก่าอะไรอย่างโตต้าเลยเนะี่ยเราไม่แตะแล้วกันเอาแต่ที่ว่าเป็นตัวเด่นตัวเด่นที่แบบไม่คิดว่ามันจะขายดีขนาดนี้ก็คือ BYD BYD ครับอ่าก็คือแบรนด์รถยดดนต์อจ,จ,จากจีนจีนนะครับจากจีนเป็นยังไงครับไหนพีบกันลเล่าซิว,ว่ามันประสบความสําเร็จอย่างไรครับประสบ ความสำเร็จมากก็ยอดประมาณ2700ร้อยกว่าคันในงานเฉพาะในเอ็กโปนะอ่าถ้าถ้านอกเอ็กโปคือรวมทั้งหมดนะทั้งประเทศทั้งทุกโชว์รูมเนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าคันซึ่งมันโอ้โหขายที่ขนาดได้เลยเหรอซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่ B y d ีขายเนี่ยเขามีแอตโตทีแค่รุ่นเดียวนะที่ขายมีรถยนต์รุ่นเดียวใช่คือไปเดินบูธเขาอ่ะคุณก็เห็นเขาขายแค่รุ่นเดียวนไปโชว์รูมเขาเขาก็ขายอยู่รุ่นเดียวครับคือขายแค่เนี้ยแต่ยอดมันถล่มทลาย ได้ขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่ากระแสมันมานะกระแสมาแรงมากเลยนะครับอ้อได้ได้ข่าวว่าหลังจากจบงานก็ก็ปิดรับจองเลยปิดเลยปิดเลยทั่วประเทศเลยถูกไหมทั่วประเทศเลยคือตอนเนี้ยไม่รับจองคือคนที่จองไปแล้วอ่ะได้รถแน่นอนครับแต่ถ้าคนที่อาจจะตัดสินใจช้า่งคุณคุณต้องเบรกนะไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้รถหมดสต็อกเพราะขายดีมากอืม แล้วเขาก็นอกจากจะดูแลเรื่องรถเรื่องอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ออกแอปของเขามาใหม่ครับก็จะเป็น2แอปแอปของ BYD กับเรเว่เรเวนี่คือเรเวนี่คือก็ของบริษัทของประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายครับในประเทศไทยของเรารนะฮะจำหน่ายแบรนด์ก็คือ BYD ครับซึ่งมีแอป2แอปเลย2แอปเนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวผมก็ถามเขาว่าทำไมไมันต้องสแอป ทำไมมันแอปทำไมทำแอปเดียวไม่ได้รวมกันไม่ได้เหรออ่าเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้คือ b y d แอปเนี่ยมนสามารถใช้แบบทั่วโลกอ่ามันเป็นกลางกลางอ่าแต่ส่วนเลเวเนี่ยมันเหมือนโลโค้เหมือนท้องถิ่นนอ่าการใช้งานมันก็เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนออกแบบมาให้เหมาะกับคนในในท้องถิ่นกรับแอปแอปที่เป็นของเลเวเนี่ยเนาะรเราจะได้ใช้ง่ายมากขึ้นใช่แล้วอย่าง b y d อย่างเงี้ย ไอจีต้องพูดต้องพูดแอปเรเว่ก่อนเรเว่เนี่ยคุณสามารถโหลดมาเลยโดยที่คุณยังไม่ต้องมีรถนะอโหลดมาเพื่อจะดูข้อมูลโชว์ลุมตั้งอยู่ไหนจะนัดเทสได้คุณต้องเริ่มสตาร์จากแอปนี้ก่อนอแต่พอคุณซื้อรถได้รถแล้วเนี่ยคุณค่อยไปแอปของ b y d ซึ่งแอปนั้นน่ะก็จะเกี่ยวกับการปลดล็อกเปิดรถเกี่ยวกับเป็นทางด้านเทคนิคใช่ารันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างนี้เลรเว่น่าจะเป็นแบบแอปอินโฟมชันเนาะ ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ถูนบริการหรือว่าการชาร์จไฟฟ้าจุดไหนได้บ้างใช่อะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นหรือว่าคุณใช้รถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำไงจจเคลมการแยกประกันใช้เนี่ยเลเวไม่ต้องบอกกรมธรรม์อะไรแล้วเพราะข้อมูลอยู่ในนี้หมดแล้วมันก็จะสะดวกมันก็จะเป็นสองลักษณะทันสมัยมากขึ้นครับนะครับจากประเด็นนี้ เรียกว่ากระแสถล่มทลายเลยได้รับความนิยมสูงงั้นเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการเลือกซื้อละครับเพราะว่าหลายคนที่จองไปก็อาจจะไปเช็คไปหาข้อมูลกันมาอย่างดีแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่กําลังจะรอรอบต่อไปครับอยากจะซื้อรอบต่อไปจะต้องเลือกมีวิธีการพิจารณาในการเลือกซื้อรถยนต์ e ีวียังไงครับเอาเป็นว่าอธิบายง่ายๆจะเป็นสี่ข้อแล้วกันครับอ่าข้อแรกเลยคือ คิดเลยตอนซื้ออ่าตอนซื้อเนี่ยเราดูรถก่อนว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่อ่าแล้วถ้าเราผ่อนเนี่ยเราผ่อนเนี่ยเงินเดือนเราสูงสองหมื่นเนี่ยเราผ่อนไหวที่เท่าไหร่สองหมื่นเนี่ยเขาอาจจะให้คุณผ่อนครึ่งหนึ่งนะกลมๆ950เปอร์เซ็นต์ก็หมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าคุณผ่อนจริงๆไงคุณผ่อนหมืน่นแลกหมืม่นเหลือกิน,นจริงไงคุณใช้พอไหมอืมซึ่งบางครั้งอ่ะคนที่ไม่เคยซื้อรถใช้รถเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นในจุดที่ว่า มันไม่ใช่จบแค่ค่าผ่อนนะแล้วคุณไปขับขึ้นทางด่วนนะ่ะคุณจ่ายค่าทา้งด่วนไหมไปถึงจุดนั้นนะ่ะที่จอดรถไม่มีไปขึ้นตึกจงตึกจอดนะ่ะเสียค่าจอดไหมอ่าหรือว่ารถคุณวันนี้ออกงานนะขอรอหน่อยได้ไหมไปล้างรถอ่ะมันจะมี ตามมาม่าคือเรืว่าค่าใช้จ่ายใชในการใช้รถมันค่อนข้างเยอะเนาะใช่รวมถึงค่าพลังงานด้วยก็คือไฟฟ้าอันนี้ไม่ได้ฟรีถูกไหมไม่ฟรีไม่ฟรีครับตอนสี้เสียเงินครับเสียเงินแน่นอนคือต้องคิดว่าเงินที่เหลือมันพอไหมจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอันนี้คือข้อแรกเนอะคือคิดถึงตอนซื้อก่อนครับแล้วก็ตอนใช้งานอันนี้เป็นข้อต่อไปหรือเปล่ามองกระเถิบมาตอนใช้อ่ะซื้ออะไรจะซื้อแล้วตอนนี้เราเป็นเจ้าของรถแล้วการใช้อ่ะ ชีวิตประจำวันของเราอะเราเหมาะกับรถแบบไหนอืชอบรถแบบไหนแล้วมันใช้มันโอเคไหมสมมุติว่าจะต้องขับไปไกลๆโอ้ต่างจังหวัดทุกวันวันละร้อยสองร้อยโลนี้ก็ต้องพิจารณานเรื่องของแบตแบตเตอรีตตร่ให้ดีแบตต้องใหญ่อหรือว่าอเราเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรนะแต่งงานมีครอบครัวแล้วอาจจะต้องรถอาจจะต้อง คันใหญ่หน่อยไหมนั่งหหายหลายคนอย่างเงี้ยก็คือการใช้งานที่ต้องคิดไปตรงนั้นพื้นที่ใช้สอยภายในรถนะครับหรือว่าจะใช้รถขับไปใกล้ๆไปซื้อกับข้าวแม่นะก็ต้องพิจารณาตอนใช้งานให้เหมาะสมด้วยใช่นะครับแล้วตอบมาแล้วครับอต่อมาเนี่ยในความเป็นรถนะครับยังไงมันก็ต้องซ่อมอืมสําคัญเลยคุณใช้ยังไงคุณก็ต้องซ่อมแน่นอนพอตอนซ่อมเนี่ยคุณคิดหรือยังอืมคุณรู้ไหมว่ารถรุ่นเนี่ย อะไรมันแพงแค่ไหนมันหายาแค่ไหนเออแล้วมันแพงไหมพี่ก็ถ้ามันมาช่วงใหม่ๆก็อาจจะแพงอ่าแล้วนอกจากความแพงของอะไรเนี่ยศูนย์บรฐฐิการจริงๆต้องดูว่ามันมีระยะเวลาการใช้อายุการใช้งานนะมันประมาณก,กี่ปีเนาะครับเพราะว่าจริงๆรถไฟฟ้า e ีวีก็เพิ่งออกมาไล่ๆกันหมดเลยเนาะใเออยังไม่ยังไม่รู้อย่งถ้าเป็นรถแบบน้ํามันธรรมดาทั่วไป ก็พอจะเดาได้อยู่ว่ารถญี่ปุ่นประมาณสักนี้5ปี10ปี15ปีรถยุโรปก็จะนานหน่อยอะไรเงี้ยจะมาทันเดนไมเนี่ย,ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเือครันสำคัญและอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าศูนย์บริการัรบศูนย์เนี่ยเขามีซัพพอร์ตคุณเยอะแค่ไหนมันใกล้บ้านคุณไหมเพราะว่าเวลาคุณจะเอาเข้าซ่อมเนี่ย ไม่ใช่ว่าแถวบ้านไม่มีเลยโหต้องขับอ้อมโลกอ้อมประเทศไปเพื่อจะเข้าสูนเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณนะม,นมันก็เดือสร้อนนะเออจจะไม่สะดวกนะแลวค่าใช้จ่ายตอนซ่อมด้วยว่าราคาอะไหล่ค่าแรงรเป็นอย่างไรอันนี้ยัง,ย,งยังมีการเปิดเผยจากค่ายรถไหมฮะ,ะในช่วงนี้เนี่ยก็เห็นว่ามีกรณีของแบรนด์นึงแล้วกันที่ว่าแบตใช่ไหมข้างล่างที่ว่าโอ้โห,โหต้องเคมมากกว่าราคารถโหเป็นสง่งเป็นแสนะไรทุนประกงทุนกันอะไรกัน แต่ตอนเนี้ยเท่าที่ผมติดตามข่าวนะคือเขาก็เคลียร์กันได้แล้วแหละอแต่ตอนเนี้ยก็คือทําให้เราต้องฉุกคิดเลยที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยตอนซ่อมคุณคิดหรือยังอืนี่แหละมันมีมันมีต้องเผื่อสตังค์เอาไว้ด้วยนะค,ะครับอ่าและสุดท้ายครับข้อที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยก็สําหรับคนที่อาจจะใช้ไปสักพักแล้วเบือ่อหรืออยากจะได้คันใหม่ที่ใหญ่ขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันต้องขายต่อไงเพื่อจะซื้อ,อคันใหม่นะอ,อ่า ในจังหวะที่ขายต่อเนี่ยคุณก็ต้องคิดนะว่าค่าเสื่อมค่าราคาที่จะหายไปเนี่ยในการเลือกเนี่ยการตัดสินใจคุณซื้อมันมันหายไปเท่านี้ขาดหายไปเท่านี้เปรียบเทียบกันอะไรยเงี้ยคุณรับได้ไหมรู้ตรงเลยคือส่วนใหญ่เวลาคนจะขายรถต้องดูว่าเอ๊ะรถเราเนี่ยได้เท่าไหร่รขายได้ราคาสูงไหมครับสูงไหมเออเราก็อยากขายในราคาที่ ได้สูงเพื่อเอาเงินไปซื้อคันใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็ยังไม่รู้นะรถไฟฟ้า E ีีมันการขายเป็นมือสองเนี่ยเอ่อในตลาดราคามาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถูกไหมครับครับเราจะไม่รู้เนาะเพราะว่ายังไม่มีใครขายมันมันยังใหม่อยู่ยังไม่มีใครขายยังยังใหม่อยู่มี่คนซื้อไฟแดงกันอยู่ครับเอ่ออีวีไฟแดงกันอยู่นะฮะงั้นเรื่องของราคาขายรถตอบมือสองที่ว่าเนี่ยจริงๆเป็นน่าสนใจนะครับเออเพราะว่า มันเป็นอีโคซิสเต็มเหมือนกันมันจะไปกระทบเรื่องของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันดั้งเดิมหรือเปล่าเพราะว่าผมบอกว่าเราเราใช้อีวีเราขับไปแค่เดือนเดียวครับเราอยากเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนยี่ห้อละเราไปขายอยู่ในเต็นท์มือสองละครับราคามันจะมาใกล้เคียงกับกลุ่มรถที่มันใช้น้ํามันดั้งเดิมหรือเปล่าอย่างอย่างล่าสุดอ่ะขอขอลากไปเรื่องของเทสลาที่หนึ่งนะครับผมบก็คือเทสลาเนี่ยเขามาเปิดตัว อย่าไปทางการแล้วกลมๆมเนี่ยราคาผมพูดไปแล้วครั้งก่อนแต่เนี่ยผมกลมกลมือนกันก็คือประมาณสองนบวกลบอ่าพอเขาตั้งราคาที่สองนันบวกลบเนี่ยถามว่าปันจะกระทบกับใครอ่าถ้าสองนับวกลบเนี่ยถ้าผมคิดเป็นรถมือสองนะก็กลมกลมแบบกระทบโดยตรงเลยก็จะประมาณซีคัสมือสองสิ่งที่สามือสองเนี่ยอ่าราคามันจะอยู่ประมาณสองต้นต้นกลางๆเนี่ยเพราะว่าถ้าราคาใหม่ของเขาจริงเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบเกืบสามใช่ไหมแต่เน,นี้ยราคามือสองเนี้ยก็ต้องอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่เลขใหม่อ่าเพราะพอราคามันมาชนกันตรงนี้เนี้ยทําให้เกิดการเปรียบเทียบ <ๆ S 1> <ๆ>เพราะพราะโดยส่วนตัวแล้วผมมองวิเคราะห์ว่าในกลุ่มคนที่จะใช้เทส la เนี่ยมันก็คือกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันกับที่ใช้ c ใช้ซีทีสามเป็นกลุ่มคนรุว<ล><า>ยใหม่ที่พร้อมจ่ายเงินซื้อรถในาราคาหลักสล้านได้ อ่าน่าอยู่โดยใกล้ๆก,กันเนาะอยู่ที่แบบร์นั่นเองใช่แล้วตอนนี้ถ้ามันมาอย่างนี้ปุ๊บนะกลายเป็นว่าสมมติว่าอ่ะผมผมขับซีคัสอ่ะอ่าผมอาจจะใช้มาประมาณปีนึงง่ะผมเบื่อผมเยยลยเซ็ตแลกผมอยากซื้อนะผมก็จะต้องปล่อยซีคัสของผมไปก่อนอ่าพอผมจะปล่อยเนี่ยราคามันที่คิดไว้อ่ะมันไม่ใช่แล้วสิราคามันเคื่อนอม,มันขยื่นแล้วอ่ะไม่รู้ขยื่นขึ้นหรือขยื่นลงมันขยื่นลงนะขยื่นลงนะเออมั <c oughs> นะ <c oughs> จะเริ่มลงเนาะใช่ออเพราะว่า ถูกต้ผมผมปล่อยอะผมคิดว่าราคาตัวเนี้ยมันปล่อยได้ใช่ไหมอย่าลืมสิไม่ใช่ผมคนเดียวอ่าต่อไปเนี่ยมันจะมีคนเขาเรียกอะไรนะคนต้องการขายกับต้องการซื้อดีมาซัพพลายเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นคนปล่อยเยอะอพอคนปล่อยเยอะปุ๊บนะคนซื้อเขาเอ้ยคุณผมมีชอยนะผมไม่ซื้อคุณราคานี้แล้วผมคนนู้นเขาขายของถูกกว่าผมไปบ้านเขาดีกว่าผมไปรับเลยอ,อาราคาันก็ต้อง ขยับขยับไปนะต้องเพี้ยงอะไรประมาณนี้มีบทค่าบริการด้วยใช่ไหมไปส่งถึงบ้าน,นอะไรแบบนี้ครับก็น่าจะมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นในตลาดรถมือสองครับก็อาจจะเป็นผลดีกับเขาเรียกไนงะผู้บริโภคผู้บริโภคอย่างเราเราอยากจะเปลี่ยนรถอย่างเงี้ยก็ทําให้มีทางเลือกใช่ มีทางเลือกในการที่จะเลือกมากขึ้นจะใช้แบบรถแบบดั้งเดิมน้ำมันไหมหรือว่ารถรถอไรนะไฮบริดใช่หรือจะไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์ครับอนาคตคงจะเห็นแบบว่ามีเต็นท์มือสองที่เป็นรถ e ีวีใช่นี่จะเกิดขึ้นเราต้องมีต้องมีผมว่าน่าสนใจฮะเป็นประเด็นน่าสนใจแต่ว่าคนที่ซื้อจะขายแล้วหรอฮะคงใช้เวลาอีกอีกสักระยะนึงเลยนะผมว่านะ นเน่ยเพราะว่า,วารถรถรถที่เขาจองจองกันนี่จะออกมาสู่ท้องตลาดประมาณเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ตอนนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะเรื่อยๆเลยก็บีไว้นี่เห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างอย่างถ้าคนที่จองไปในรถประมาณหมื่นกว่าคันแรกเนี่ยเขาบอกว่าในแผนนะจะส่งมอบให้จบภายในกุมภาืมปีหน้า <_ T> นใช่สองห้าหกอย่างเทสลาเนี่ยเทสลาตอนเนี้ยเออไหนเดี๋ยวพูดแล้วผมพูดถึงคนที่ ไปจองเทสซ่าไว้เลยเพราะว่าตอนนี้เทเซาเขาเริ่มออกอ,อ,กอีเมลอะไรนะครับอ่าคุณไปให้อีเมลอะไรเขาไว้อ่ะคุณเช็คเมลเพราะว่าตอนนี้เขากําลังติดต่อขอข้อมูลคุณเช่นว่าคุณจะซื้อเนี่ยคุณจะจ่ายสดหรือจะผ่อนผ่อนเนี่ยคุณมีไฟแนนซ์หรือย,ยังเขาจะบริการดูแลคุณแต่บางคนที่ไม่ตอบเมลเขาอ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณน่ยล่าช้าเองนะอ่าตรงน,นี้เขากําลังดําเนินการอยู่อ๋อก็กําลังแบบว่าติดต่อ คนที่จองรถเอาไว้ใครับ,ให,รบให้ดําเนินการาต่อไปนี้หนึ่งสอามสี่เพื่อได้เตรียมที่จะรับมอบรถกันไปแล้วตัวศ<ช>ูนย์บริการเยอะอยังครับของเทสลาใช่ไหมตอนนี้เนี่ยยังนะครับผม,มยังเขายังไม่ได้มีศูนย์อะไรเยอะแยะเป็นทางการเลยขนาดนั้นคือตอนนี้เหมือนกับว่ากระแสะมาก็ขายขายไปก่อนก็เลยสื่อสารกันผ่านทางเมลก่อนใช่เพราะเขาก็คิดว่าเขาก็เทสลาเนี่ยใครเทคนี่ก็มือถือเลยเมลเลยเหมือนเราซื้อโทรศัพท์ แอปเปิลนะใช่อแต่แอปเปิลอาจจะมีโชว์รูมอยู่ไม่กีที่เหมือนกันแต่ว่าใครที่ไปก็คงจะเข้าใจว่าต้องมีการจองนะจะเข้าไปเยี่ยมชมต้องมีการจองคิวกันล่วงหน้าเหมือนกันก็สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางมงทางเมลอยู่อะไรแบบนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นความทันสมัย้งแต่ต้นน้ำันปลายน้ําเลยแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้บนถนนในกรุงเทพเองก็เริ่มเห็นนะรถไฟฟ้า EV ีเทสลาเห็นเยอะเลย สีสวีสวยแบบว่าเยอะเลยเนาะครับอก,ก็ซื้อผ่านผ่านจากการจองแบบนี้เหมือนกันก็อาจจะมาจากเกมมาร์เก็ตก่อนอในในที่วิ่งอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดจองเนี่ยผมคิดว่ายังไม่น่าจะส่งมอบได้ทันในปีหน้าเราคงจะเห็นนะรถ e ีวีนะครับที่แบบมากขึ้นบนท้องถนนใน กรุงเทพของเราปัจจุบันก็พอเห็นบ้างอยู่แล้วแต่จะเห็นมากขึ้นจนทําให้หลายคนอาจอยากจะไปซื้อพี่การจองหรือยังครับ,รบยังสิทุนทรัพย์ <c oughs> ยังไม่พอสิแล้วราคามันจะถูกลงกว่านี้ไหมแน่นอนถูกลงแน่นอนอย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายทีมันเหมือนกับรถไฮบริดตอนแรกคือมาแบบโ,โหดมากไฮบริดตอนนั้นผมเห็นสี่ห้าล้านทุกวัน,น Hi เนี้ยไฮบริดเนี่ยไม่ถึงล้านมีแล้วนะอ่าราคามันจะลงมาเรื่อยๆอย่างนี้รถอีวีก็เหมือนกัน ราคามันต้องลงแน่นอนคือเขาต้องลงมาหาผู้บริโภคให้จับต้องถึงอืมอม,มันต้องลงมาแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะไฮบริดจำได้ว่าตอนเปิดตัวครั้งแรกนี่ก็ราคาก็สูงเหมือนกันนะแ,แล้วก็หลายคนก็มีคําถามเยอะเหมือนกับที่เรานั่งคุยนี่แหละเอ๊ะมันจะใช้ยังไงเอแล้วมันจะเอเครื่องยนต์มันจะเลือกใช้น้ํามันตอนไหนใช้พลังงานไฟฟ้าตอนไหนประหยัดจริงไหมรหรือ แม้กระทั่งเรื่องของแบตเตอรี่เนาะในยุคพศนั้นก็จะคุยกัยนเยอะนะว่าห้าปีสิบปีม,มันต้องเปลี่ยน<ช>ถ้ามีประกัน1ึงสิปีถูกไหมเออถ้าเกิดเกินจากนั้นต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าราคามันก็พอระ,ระยะเวลามันเนื่อนนานมากขึ้นนะ่ะราคามันก็ค่อยๆลงถูกต้องคนใช้เยอะจาได้ว่าจำได้ว่าถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยตอนนั้นคุยกัยนว่าเป็นแสนอยู่นะ ใช่ใช่คับกเดี้ยนี้มีทั้งแบบว่าเปลี่ยนศูนย์แท้หรือจะเป็นข้างนอกก็มีใช่แลวราคาก็แบบย่อมยาวลงมาไม่ถึงแสนละใช่หลากหลายแล้วให้ผู้บริโภคได้เลือกเพราะฉะนั้นะเรื่องของตลาดสําคัญมากเลยถ้ามีการแข่งขันของตลาดมากขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะได้ใช้ในราคาที่ย่อมยาวมากขึ้นแล้วก็ถูกลงนั่นเองนะครับก็ถือว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งสี่ข้อที่พี่การแนะนําไว้ในการเลือกซื้อรถยนต์ E ีวีนะครับก็คือคิดถึงตอนซื้อนะฮะ ให้คิดถึงตอนใช้งานนะครับคิดถึงตอนซ่อมด้วยและสุดท้ายก็คือคิดถึงตอนขายต่ออเอให้ครบวุงจรแบบนี้นะคุณซื้อรถมาจะได้มีความสุขนะบางคนบอกว่าซื้อมาปุ๊บคิดถึงข้อสี่ก่อนเลยขายต่อไปเลยนี่ไงข้ามไงซ่อมก็ไม่ต้องคิดแล้วไงเห็นไหมเออตอนใช้งานก็ลองมาขับดูก่อนอะไรแบบนี้ผมว่าในตลาดก็อาจจะมีแบบนี้เยอะนะครับแล้วเราก็จะมองว่าก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ ก็รอนี่แหละครับพี่พี่ไปขายต่อเถอะเดี๋ยวผมจะไปซื้อต่อรอรอเลยรอผมก็อยากใช้ในราคาที่ไม่แพงเหมือนกันที่ราคาถูกเหมือนกันเนาะนะครับอ่ะสุดท้ายนี้พี่กันมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับ e ีวีในตอนนี้ครับก็ฝากเพิ่มเติมนะครับก็ตอนเนี้ยคือเขาเรียกอะไรนะถ้าคุณพร้อมนะผมใช้ว่าถ้าคุณพร้อมผมก็อยากจะแนะนําให้ลองเปิดใจคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองขับ มันรู้สึกว่าโอ้โหมันยุ่งยากไปหมดเลยแต่ถ้าคุณลองใช้เนี่ยผมว่าน่าจะติดใจครับผมนะฮะก็ต้องมีจุดเด่นแล้ะฮะไม่งั้นเนี่ยคนคงไม่ใช่แห่จองไปโอ้โหเป็นตอนนี้เนี่ยหมื่นกว่าคันแล้วเนาะในภาพรวมทั้งประเทศนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้ใหม่นะครับกับเรื่องราวดีๆติดตามฟังกันได้ใหม่ในรายการ Time To Know ถึงเวลาต้องรู้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเชิญพี่การมาคุยเรื่องของ E ีวกันต่อดูดดสิว่าคนที่จองแล้วขับไปแล้วเนี่ยจริงๆอยากรู้นะว่าเขา่มีความรู้สึกอย่างไร,ค,รคนที่ขับรถไฟฟ้าแล้วเนี่ย มีความรู้สึกอย่างไรมันมันนิ่มกว่าแบบรถธรรมดาทั่วไปหรือเปล่า <c oughs> หรือยังไงใช้ไฟฟ้าแล้วมันดูไฮเทคเทคโนโลยีในรถซึ่งผมยังไม,ยงไม่ยังไม่เห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะแบบไม่มีเวลาไปดูมอเตอร์อ o เหมือนผม,มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวติดตาม <c oughs> ชมได้ในรายการนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งพี่กัรก็จะนําสาระความรู้มาฝากกาันแล้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ Time to know.